ตอนนี้แบต 100% นะครับเดี๋ยวณเดย์จะทำการจับเวลาไปด้วยนะครับตอนนี้รันไปแล้วนะครับโอเคสำหรับการทดสอบเล่นเกม ROV นะครับถ้าปรับตามที่ณเดย์ปรับนะครับก็ถือว่าการเล่นไหลลื่นนะครับแล้วก็เฟรมเรทเกาะ 57-58 ปลายๆแบบนี้ถือว่าโอเคนะเล่นได้ดีนะครับมาดูในส่วนของเวลานะครับตอนนี้ผ่านมา21นาทีนะครับ21นาทีแบตลดไป 6% นะครับความสว่างณเดย์จะเปิดสุดนะครับเมื่อกี้ลืมให้ดูมาดูในส่วนของเกมฟรีไฟนะครับสำหรับการตั้งค่ากราฟิกนะครับณเดย์จะปรับแบบราบลื่นนะครับแล้วก็เฟรมเรทจะเลือกเป็นขั้นสูงนะครับในส่วนของการแสดงผลนะครับก็จะมีแถบดำปิดแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือด้านล่างของตัวเครื่องนะครับตอนนี้ณเดย์ยังหาวิธีปรับให้แบบเต็มจอยังไม่เจอนะครับถ้าใครพอจะทราบนะครับก็สามารถพิมพ์มาแนะนำณเดย์ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับถ้าปรับแบบนี้นะครับการทัดก็ไม่มีปัญหานะครับดูบังคับไหลลื่นนะครับ
ตอนนี้ผ่านมา40นาทีนะครับแบตลดไป 10% มาดูในส่วนของเกม PUBG นะครับสำหรับเกม PUBG การแสดงผลก็สามารถแสดงผลได้แบบเต็มจอนะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับถ้าปรับสูงสุดก็คือจะปรับได้สมดุลแล้วก็เฟรมเรทเป็นกลางนะครับถ้าปรับกราฟิกแบบดีนะครับสามารถปรับเฟรมเรทได้แบบสูงนะครับเดี๋ยวนะเดจะเลือกเป็นกราฟิกดีแล้วก็เฟรมเรทสูงนะครับมาดูในส่วนของไจโรสโคปนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง9นาทีนะครับแบตเหลือ 84% นะครับ1ชั่วโมง9นาทีใช้แบตไป 16% มาทดสอบเกมฟุตบอลเพส2021กันบ้างนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับนาเดจะปรับตามนี้เลยก็คือปรับกราฟิกเป็นโลนะครับแล้วก็เฟรมเรทปรับเป็น60 FPS นะครับสำหรับการแสดงผลของเกมนี้นะครับไม่สามารถเปิดแบบเต็มจอได้นะครับก็จะได้ตามนี้เลยมาดูในส่วนของตัวเกมนะครับเตะออกไปนู่นโอเคประตูแรกนะครับปีกซ้ายโยนนะครับเข้ากลางแล้วก็ซัดเข้าไปนะครับ1ประตูต่อ0อุ๊ยโอ้โหโดนตีคืนแล้วครับ1ประตูต่อ1ได้ไหมโคกไม่ถึงนะครับ
หมดเวลานะครับก็เสมอกันไป1ต่อ1นะครับสำหรับการทัดนะครับการเล่นณเดย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับการปรับกราฟิกแบบโลนะครับทำให้เล่นเกมได้ไหลลื่นดีนะแล้วก็ตอนนี้เครื่องก็ยังไม่รู้สึกร้อนนะครับอุ่นๆเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง21นาทีนะครับแบตลดไป 19% นะครับมาดูในส่วนของเกม Call of Duty Mobile นะครับการตั้งค่ากราฟิกสามารถปรับสูงสุดก็คือ Very High นะครับแล้วก็ Frame Rate จะมีให้เลือกสูงสุดก็คือ High นะครับเดี๋ยวณเดชจะทำการปรับคุณภาพกราฟิกเป็น Low นะครับแล้วก็ Frame Rate เป็น High นะครับอ่ะลุยกันเลยตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง40นาทีนะครับแบตลดไป 25% นะครับสำหรับเกม Genshin Impact นะครับการแสดงผลก็สามารถแสดงผลได้แบบเต็มจอนะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับสำหรับการตั้งค่านะครับณเดย์จะตั้งไว้ที่ต่ำสุดนะครับเฟรมเรทจะเลือกเป็น24นะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับเกมนี้เรียกว่าสเปคเอาเรื่องพอสมควรเลยเนาะนี่ปรับต่ำสุดนะครับเนี่ยyou
ก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับถ้าต้องการจะนำมาเล่นจริงๆนะก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับมันก็มีจังหวะที่แหลกบ้างนะครับแล้วก็มีกระตุกบ้างตอนนี้เราลองมาดูฉากที่มียูนิตเยอะๆนะครับจังหวะเมื่อกี้มีแหลกนะครับตอนนี้ผ่านมา2ชั่วโมงนะครับแบตเหลือ 69% ก็คือแบตลดไป 31% นะครับก็คือเล่นเกมไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับแบตลดไปประมาณ 30-31% ประมาณนี้นะครับดูแบบนี้น่าจะง่ายกว่า2ชั่วโมงแบตลดไป 30% ถ้า1ชั่วโมงก็ประมาณ 15% อันนี้ขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการปรับความสว่างด้วยนะครับต้องบอกว่าถ้าเราปรับความสว่างไม่สูงมากนะครับแบตก็จะอึดกว่านี้อีกอันนี้เป็นการทดสอบนะครับนั่นเด็กก็เลยปรับความสว่างแบบสูงสุดให้นะครับสำหรับการเล่นเกม Genshin Impact นะครับต้องบอกว่าพอเล่นได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ไหลลื่นมากนะครับแต่ก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับก็ถือว่าเล่นได้สนุกเหมือนกันนะเล่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็การทัชไม่มีปัญหานะครับ